สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับไฮโทออนนะคะในเอพิซอดนี้กับโปรเจกต์ซอมบอยมาในครั้งนี้นะคะอัปเกรดนิดหน่อยกับบ้านของตัวเองนะคะก็คือตอนนี้ได้เอาไอ้สุ่มจับปลาเล็กอ่ะมาวางไว้แล้วนะก็จะได้ตกปลาได้ง่ายนะในอนาคตแล้วก็ได้ไปฟาร์มสกิลมานิดหน่อยแล้วก็ได้ลองตกปลาละแล้วก็ได้ลองใช้ไอ้เจ้าเครื่องปั๊มเครื่องเรียกว่าอะไรคะเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟอะค่ะเอามาใช้ในการสูบน้ำมันแล้วก็คือใช้ได้ผลมากเลยนะคะคือตอนนี้มันเข้าสู่วันที่28เดือน7แล้วนะคะทำให้ไฟทั้งหมดในเกมนี้จะถูกตัดเรียบร้อยแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะคะน้ำก็ไม่มีใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีเปิดให้นะคะเพราะงั้นก็คือว่าการมาอยู่แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของเราเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ตกปลานะคะเดี๋ยวให้ต้อนโชว์อะไรให้ดูแต่นี่ค่ะเมนูปลานะคะที่ได้เอาปลาจากแม่น้ำโอไฮโอนี่แหละค่ะตกขึ้นมาแล้วก็เอามาทำอาหารนะคะคือจะบอกเลยนะคะว่าได้อย่างเยอะเลยล่ะค่ะได้ปลามา1ตัวนี่แหละค่ะโดยปลาตัวที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นปลาคอชนะคะขนาดความยาวตั้ง90ซมนะคะคุณผู้ชม90ซมเลยนะ90ซมเนี่ยใหญ่ประมาณเท่าไหร่เหรอก็คุณผู้ชมลองยืดแขนมาดูนะคะขอมือหน่อยค่ะคุณผู้ชมขอมือหน่อยค่ะก็จากข้อมือของคุณผู้ชมถึงหัวไหล่อะค่ะคือ90ซมนั่นแหละค่ะคือปลาที่ปลาคอสที่ไฮตออนตกมาได้นะคะแล้วก็เอามาแล่ค่ะบอกเลยค่ะตัวหนักมากค่ะหนักตั้ง20กว่ากิโลอะค่ะกว่าแล้วก็เอามาทำอาหารได้เป็นนี่เลยค่ะก็คือเป็นสปาเกตตี้ปลาคอสแล้วก็เป็นสปาเกตตี้แล้วก็ทำเป็นผัดมาม่าแล้วก็เนื้อปลานะคะแล้วก็ใส่พริกไทยดำลงนิดหน่อยนะคะแน่นอนค่ะก็คือใช้แคมป์ไฟตรงนี้แหละในการทำอาหารคือชีวิตดีเลยล่ะค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะระหว่างที่เล่นนอกรอบเนี่ยคือฝนมันตกไม่หยุดเลยล่ะค่ะเนี่ยตกจนขนาดไหนอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะตกจนผักโตอ่ะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยนี่ดูสินี่เนี่ยผักโตเลยอ่ะกะหล่ำนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถเก็บได้นะคะเดี๋ยวรอให้มันโตใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรารีบเก็บเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะต้องให้ได้เมล็ดมาด้วยแต่ถ้าเราเก็บตอนนี้เราจะได้มาแต่ผักนะเราจะไม่ได้เมล็ดมันมาด้วยนะเวลาปลูกก็จะปลูกยากและอันนี้ก็คือผลการทดลองที่เราปลูกอยู่บนศพของซอมบี้นะคะดูนี่สิตอนนี้เนี่ยมีผักที่สามารถโตได้แล้วก็ผักที่ขอตายนะคะก็ดูเอานะคะคือหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คือทำให้เห็นเลยล่ะค่ะว่ามันเป็นพืชที่มันโตได้หรือโตไม่ได้นั่นเองแต่จะกินได้หรือกินไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือสถานะอันนี้นะคะคือสแตนเทดเนี่ยก็คือว่าต้นไม้เน่าตายนะคะคือสังเกตดูได้สังเกตดูง่ายๆเลยนะคือ last time waterlet คือ115ชั่วโมงที่แล้วหรือประมาณ4วัน5วันโดยประมาณนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้ก็คือเพิ่งมีฝนตกมานี่เองเนี่ยดูเทียบเคียงกับต้นไม้ข้างๆก็ได้นะเนี่ยมีฝนตกอยู่นั่นก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มันขึ้นคำว่าสแตนเทดเนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นไกด์เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับในการปลูกผักณตอนนี้เป้าหมายต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปสำรวจเมืองกันบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฟาร์มของสร้างบ้านหาสกิลมันคงจะน่าเบื่อนะถ้าวนไปวนมาแบบนี้เอาอย่างนี้ละกันนะเดี๋ยวเราไปเปิดหูเปิดตาเข้าไปในเมืองกันดีกว่านะพูดถึงปลาแล้วเนี่ยรู้ไหมคะปลาอะไรตกขึ้นมาจากแม่น้ำยากที่สุดค่ะปลายาจันโอชุดเอาละค่ะไปกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมห้ามผวนนะคะสัญญากับไฮตออนแล้วนะว่าห้ามผวนนะอย่าผวนนะสำหรับเป้าหมายต่อไปเราจะไปในเมืองกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปฝังโรงงานละเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางด้านขวามือนะคือถ้าเป็นขวามือเนี่ยมันจะเป็นแถวๆหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละแต่ว่าถ้าตรงไปอีกสักพักนึงเนี่ยน่าจะมีพวกของอะไรดีๆอยู่นั่นแหละนะถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะเข้าไปในสโมสรน่ะเพราะสโมสรมันไม่ค่อยมีของอ่ะเดี๋ยวนะเวสอะมินิทไม่ได้แวะทางนี้นานคุณผู้ชมเห็นเหมือนที่ไฮโทออนเห็นไหมคะทำไมไฮโทออนเห็นซอมบี้ยืนอยู่กลางแม่น้ำคะโอ้แล้วก็กำลังสาดเป็นเจ้าเข้าเลยค่ะน่ากลัวค่ะพลังงานบางอย่างค่ะซอมบี้เดินบนน้ำได้แม่เจ้านี่แปลว่าเรามาสร้างบ้านอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะสิคะเอายังไงทีละคะเนี่ยไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะน่ากลัวมากค่ะมีคำกล่าวเอาไว้นะคะถ้าเห็นก็ไม่ต้องทักถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องอยากรู้ก็ทำเป็นไม่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเรียกก็ไม่ต้องหันก็ไม่ต้องพูดด้วยนะคะเขาเป็นเจ้าที่ค่ะถ้าหากว่าเขาตามมานะคะก็สลัดเขาให้หลุดก่อนนะคะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะตอนนี้คือไฮทอนหาของมาทุกอย่างให้คุณผู้ชมครบหมดแล้วนะเพื่อจะทำคลิปสอนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยก็คือพอทำได้แล้วแหละมีอะไรอีกล่ะ
มีพวกกระสุนปืนครบทุกกระบอกแล้วคาร์เพนเทอริงก็เพิ่งสอนคุณผู้ชมไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาสอนเรื่องกับสกิลแท็ปปิ้งกันอีกทีนึงยังมีอะไรอีกอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็น่าสนใจนะพวกสกิลเกี่ยวกับการเครื่องใช้การคราฟเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็การปลดล็อกสกิลเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเราก็จะได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ด้วยแต่ว่าถึงตอนนั้นน่ะเราก็ต้องหาพวกอุปกรณ์ให้เจอก่อนสิเอ๊ะเดี๋ยวซอมบี้เกิดเยอะมากเลยค่ะในเมืองคือมันเริ่มสปอนแล้วนะตอนนี้คุณผู้ชมมันสปอนตามธรรมชาติเลยไม่รู้ว่าธรรมชาติลงโทษหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือมันเยอะมากเลยแหละที่เห็นรั้วฝั่งเนี้ยเราเรียกว่าสโมสรนะคะคือสโมสรเนี่ยมันจะมีแค่บ้านแบบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆสักหลัง2หลังนี่แหละค่ะของก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ที่จะมีก็มีแต่พวกของไม่จำเป็นนั่นแหละค่ะข้างในก็น่าจะเป็นหมู่บ้านคนนี่แหละค่ะเป็นหมู่บ้านคนรวยเดี๋ยวเราแวะแป๊บนึงนะอยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะน่าจะเป็นฟาร์มนี่แหละอ๋อมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคะคือที่พักข้างทางอ่ะโอเคค่ะคงไม่ต้องไปถึงเมืองเวสต์พอยต์กันหรอกเนาะเดี๋ยวเรามาลองสำรวจแถวนี้ดูกันนะน่าจะเป็นเหมือนกับว่าหมู่บ้านของเกษตรกรนั่นแหละค่ะแล้วก็เขามาทำไร่ทำนากันแถวนี้เอาละค่ะได้เวลาโอ้โหเยอะไปค่ะเรียบร้อยค่ะมาดูผักนะคะมาโอ้โหปีนพี่ปีนเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอคะพี่เก่งมากเลยค่ะมีปืนด้วยค่ะสุนทรเก่งแน่นเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาพวกผักผลไม้แห้งไปเอาไปทำปุ๋ยนะคะอุตส่าห์มาทั้งทีเนาะก็อยากจะแวะๆหน่อยละกันใช้คำสั่งรูทออนะคือกดปุ่มตรงนี้เลยแล้วก็ของทุกอย่างจะถูกโอนย้ายเข้ามาในกระเป๋ากันเลยล่ะไม่จำเป็นจะต้องลากมาใส่แล้วนะโอ้โหปักแตงโมโอ้นี่มันปักส้มโอเตือนนิดนึงนะไอเทมพวกกระเป๋าพวกเนี้ยเราไม่สามารถเอามาใส่ให้มีน้ำหนักแล้วมันจะมีการลดน้ำหนักเหมือนเวลาที่เราพกอยู่ได้นะคืออย่างกระเป๋าเนี้ยมันจุได้22กิโลใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมมันก็หนัก22กิโลเลยถ้าเกิดว่าใส่ของจนเต็มล่ะนะก็หมายความว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้เรารถของเราเนี่ยขนของได้เบาขึ้นหรอกนะแต่มันดีตรงที่ว่าเวลาเราจะขนของเนี่ยเราแค่ยกกระเป๋าเนี่ยโยนลงพื้นเลยค่ะคือไม่จะแล้วก็เวลาจะเอาเข้าบ้านก็คือขนเฉพาะกระเป๋านั่นแหละไปวางไว้ได้เลยมันจะสะดวกกว่าตรงนั้นแหละเจอบ้านแล้วค่ะหลังแรกข้างในมีคนนะคะไม่ใช่สิอดีตคนค่ะโอ้โหมีตู้เหล็กด้วยน่าสนใจนะเอาตู้เหล็กกลับบ้านดีไหมคุณผู้ชมคือเราจะได้มีตู้เหล็กไว้ใส่ของอ่ะคุณผู้ชมบอกอีกแล้วเหรอคุณผู้ชมบอกอีกแล้วเหรอแต่ต้องใช้คาร์เบนทอรี่เลเวล4อยู่ดีอ่ะก็ตอนนี้นะคะคือตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยไฮโทออนเนี่ยมีทั้งหมด1เครื่องนะคะเครื่องนั้นอ่ะไฮโทออนขนเอาไปวางไว้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่ามันต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้หัวจ่ายน้ำมันน่ะมันทำงานดังนั้นแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องเนี้ยกลับไปบ้านด้วยนะก่อนอื่นเลยเราต้องไปนั่งที่นั่งคนขับก่อนแบบนี้นะแล้วที่นั่งตรงเนี้ยจะมีความหมายว่าเป็นที่นั่งข้างๆเราค่ะนี่นะคะเอาเจเนเรเตอร์โยนลงไปเลยเท่านี้นะคะก็คือว่าฝั่งที่นั่งเนี่ยจะมีของบางอย่างนะคะนั่งดูนั่งทับอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะพอเราจะเข้ามาทางนี้เนี่ยจะเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามีไอเทมอ่ะมันอยู่แทนที่นั่งนะคะประมาณนี้เนาะคือเรานั่งทับของไม่ได้นั่นเองแล้วก็เอามาวางไว้บนตักไม่ได้เหมือนกันนะคะคือเจเนเรเตอร์เครื่องหนึ่งหนัก40กิโลอ่ะถนนนี้ยาวมากเลยอ่ะมันจะพาเราไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะไปโผล่อยู่ที่เมืองริเวอร์ไซด์อีกรอบนึงเลยแหละโอ้โหแต่อย่างนั้นก็คือเหมือนกับว่าแค่ขับมาเดินอ้อมเมืองเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์กันเนาะคุณผู้ชมเอาอุณหภูมิประมาณนี้ละกันเนาะเทิร์นออนเดี๋ยวมองทางมีทางแยกด้วยเดี๋ยวจะไปตามทางหลักอย่างนี้นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นถนนแบบว่าเป็นถนนเมนโรดมากกว่าหรือก็คือถนนสายหลักอะไรอย่างนี้มากกว่านะมาโผล่ที่ไหนคะเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มีแม่น้ำด้วยเหรอเป็นอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขับตามแม่น้ำไปเรื่อยๆนะเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะได้ไปบอกเจ้านายนะว่าเจ้านายมันมีถนนมันมีแม่น้ำสายรองอยู่อย่างนี้แล้วรู้หรือยังอะไรแบบนี้นะคะขับไปได้ไหมอ่ะคืออยากเอารถเข้าไปอ่ะหรือว่าต้องลงไปตัดต้นไม้อ่ะไปได้แล้วค่ะโอ้ยเจ็บขาเจ็บขาโอ้ยโอ้โหดีไม่เป็นอะไรมากนะคะรถชนบุบเลยค่ะต้องเรียกประกันมาเคลมไหมคะเนี่ย
แต่ว่าตั้งแต่เล่นมาก็ไม่เคยเจอนะคะว่ามันเดี๋ยวก่อนนะคะรั้วแบบนี้อย่าบอกนะคะว่าเราวนกลับมาที่สโมสรนะคะแม่เจ้าสโมสรจะใหญ่ไปไหนคะเนี่ยถ้านี่เป็นสโมสรเดี๋ยวเราขับเข้าไปดูข้างในนะคะโอ้โหชัดเลยค่ะน่าจะสโมสรแน่นอนค่ะในที่สุดก็เจอทางเข้าแล้วค่ะชัดเลยค่ะมันคือสโมสรของริเวอร์ไซด์นี่แหละค่ะคือตอนที่เราจะออกจากเมืองคุณผู้ชมจำได้ไหมคะจะมีรั้วแบบนี้นี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะคือถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยหักเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นถนนเนี่ยย่อยมาทางนี้เลยค่ะแล้วก็พาเรามาที่แห่งนี้นี่เองค่ะเอาละค่ะอาเฉียดเสาไฟเอาลงเอาที่กั้นออกได้ไหมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเอาออกได้ไหมบาริเคดโพสต์ยังไงก็ต้องมีเลื่อยขอกลับรถแป๊บหนึ่งนะคะขอกลับรถแป๊บเดียวค่ะเอาล่ะเข้าปะทะใน3 2 1อ้าวทำไมขับทะลุมาได้อะคะอ้าวไอเรากลับรถสักเกอร์ตั้งนานโถเอ้ยโถขับทะลุได้ก็ไม่บอกค่ะมีหมอไหมคะมีใครเรียนเป็นหมอไหมคะมาเย็บหน้าให้ท่านหน่อยค่ะโอ้โหไอเราก็อุตส่าห์ลุ้นนะคะแหมอุตส่าห์ไปกลับรถมาจากอุดรนะคะเนี่ยขับมาจะถึงสุไหงโกลกแล้วคะเนี่ยทำไมไม่รีบบอกตั้งแต่อยู่เชียงรายคะเดี๋ยวก่อนนะคะยังขับไม่ถึงเชียงรายนี่แล้วจะบอกได้ไงนี่แหละค่ะคือจะเป็นพื้นที่ของอาคารหลักคือเคยมาแล้วค่ะรอบนึงแต่ว่าพื้นที่มันกว้างมากค่ะจะมีรั้ว2ชั้นนะคะที่ทำให้ซอมบี้มันเข้ามาไม่ได้แล้วข้างในก็คือจะมีแม่น้ำมีสระน้ำอยู่นะคะสามารถทำเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันเลยแต่มันรู้สึกแบบว่ามันไม่ค่อยโอค่ะในความรู้สึกของไฮโตออนนะคืออย่างน้อยอยากได้เป็นพื้นที่แบบว่าเราสร้างบ้านอยู่จริงๆแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแบบว่าหาต้นไม้หาอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาอยู่เองเลยอะค่ะเอาล่ะค่ะเข้าไปกันเลยนะคะดังนานมากเลยค่ะคือกะจะให้ตำรวจทั้งสอนอมาเลยไหมคะขนาดว่าไฟดับแล้วอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยยังทำงานได้เลยนะคะเหลือเชื่อจริงๆเลยค่ะต้องเรียกว่าคือพึ่งพาได้ในฐานะอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเลยล่ะโอ้โหมืดค่ะขนาดว่ามีสกิลในการมองเห็นในที่มืดแล้วเนี่ยยังยากเลยนะคะเนี่ยอันตรายมากเลยจะเป็นห้องเหมือนกับว่าห้อง VIP อะค่ะแต่ละห้องนะมันก็ไม่ค่อยน่าอยู่จริงๆล่ะพอไม่มีไฟฟ้าแล้วทุกอย่างก็ยากขึ้นพอสมควรเลยล่ะตรงนี้จะมีฟู้ดคอร์ตนะแล้วก็มีพวกขนมเค้กซึ่งตอนนี้ก็คือเน่าหมดแล้วคัพเค้กนี่รู้สึกว่าจะใส่สารกันบูดนะกาแฟแล้วก็ของอื่นเอากาแฟมาด้วยดีกว่าเดี๋ยวเอาไปชงกินอยู่บ้านยอมรับเลยว่าคนสร้างเกมนี่คือเขาใส่ใจในรายละเอียดเรื่องสถานที่มากเลยนะโอ้ทั้งตอกซอกซอยทั้งทางลับทั้งทางขึ้นทางลงเนี่ยทำไม่หมดเลยนะคือไม่มั่นใจนะว่าเขาถอดแบบมาจากของจริงหรือเปล่านะตัวเท่าที่คุยกับเจ้านายเนี่ยคือแมปของเมืองนี้นะทั้งเวสต์พอยต์เอ่ยริเวอร์ไซด์เอ่ยแล้วก็มุดรักเอ่ยเนี่ยเป็นเมืองที่ตนถอดเอามาจากเมืองที่มีอยู่จริงๆนะคะในรัฐเคนตักกี้นะคะหรือก็คือในเมืองของกลุ่มโอไฮโอแม่น้ำรูปแม่น้ำโอไฮโอนี่แหละค่ะอ๋อที่นี่ก็คือจะมีสระน้ำอยู่ก็คือทำสวนเกษตรอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีบ้านมีที่นอนอะไรพร้อมเลยอย่างนี้นี่เองค่ะโอเคเลยคือถ้าเกิดว่าตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วมาเป็นพื้นที่แบบว่าเป็นเหมือนกับเมืองฟาร์มกิจกรรมหรือว่าเป็นพื้นที่ในการรวมตัวของผู้เล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกวัตถุประสงค์มากเลยนะเพราะว่าอย่างแม่น้ำเนี่ยตรงนี้ก็คือปลูกผักได้เอาน้ำมากรองได้ทำอาหารก็ได้แถมมีที่นอนอะไรพร้อมเสร็จสรรพเลยมีเตียงมีห้องมีของส่วนตัวอีกต่างหากคือเรียกได้ว่าคือสบายเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่ายึดที่นี่ได้อะนะแต่มันเหมาะกับว่าอยู่กันหลายๆคนน่ะคือถ้าเกิดว่าเราเล่นคนเดียวแบบว่าที่ไฮโซเล่นให้ดูเนี่ยไม่จำเป็นนะคะคือวุ่นวายค่ะไปสร้างบ้านของตัวเองอยู่น่าจะเหมาะกว่านะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะโอ้โหนี่คือเป็นห้องประชุมเลยเหรอเนี่ยคือก็เป็นโรงแรมนั่นแหละค่ะมันก็เลยต้องมีพื้นที่ขนาดนี้นะทางนี้โผล่มาที่ซุ้มขายอาหารของเนยเอาไว้ทำขนมปังนะเอามาก่อนถ้ามาทางนี้รู้สึกว่าจะเป็นสระน้ำใช่นะตรงนี้ก็สามารถเอาน้ำตรงนี้แหละค่ะมาทำอาหารได้นะแล้วก็เอามาดื่มได้เหมือนกันแล้วก็เอามาปลูกผักได้เหมือนกันด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนนันทนาการคือคนสร้างเกมนี้เขาจะต้องไปเซอร์เวย์พื้นที่มาเหรอคะคือเขาต้องไปเก็บข้อมูลมาขนาดไหนเนี่ยอยากรู้มากเลยค่ะถึงจะได้ข้อมูลที่ละเอียดขนาดนี้อ๋อมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ชายผู้หญิงต่างหากเนาะก็นั่นน่ะสิคือเป็นลงไปเล่นน้ำแล้วก็ต้องมีพื้นที่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะ
นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของสโมสรนะเอาเป็นว่าตอนนี้ของที่ไฮทอนรูทมาเนี่ยก็คือเชื้อพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวขอขนของทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านไปเลยละกันนะแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาไปหาซัพพลายอ่ะมันต้องเดินทางไกลนี่แหละเลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะเข้าเมืองริเวอร์ไซด์เพื่อกลับบ้านถ้าเกิดว่าจะออกมาจากสโมสรยังไงก็ต้องมีรถนะคะเพราะมันไกลจริงๆคือก็ต้องขับมาแบบนี้เลยแล้วปั๊มน้ำมันก็อยู่ในเมืองด้วยก็ต้องไปเติมน้ำมันมาให้เรียบร้อยก่อนถึงจะขับออกมาได้อีกทีอ่ะส่วนก็คือว่ามันมีข้อดีก็คือว่ามันดูเป็นส่วนตัวมันมีบ้านที่พักอาศัยพร้อมมันมีของบางอย่างซัพพลายที่จำเป็นบางอย่างพอมีแต่ข้อเสียเลยหลักๆก็คือว่ามันไกลค่ะโอ้โหมันมาจากไหนกันเยอะแยะคะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เรากำลังเข้ามาถึงโซนด้านหน้าโรงงานนะคือก่อนหน้านี้ไฮทอนมาฟาร์มสกิลคาร์เพนเทอรี่ก่อนจะมาเปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูมันยังไม่มีขนาดนี้เลยนะมันเพิ่งมาค่ะนะเนี่ยแย่แล้วสิคงต้องรีบอัปเกรดบ้านแล้วล่ะในอนาคตอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาเนาะเดี๋ยวจะอัปเกรดบ้านนะแล้วก็เตรียมซัพพลายอะไรให้พร้อมด้วยจะขยายบ้านให้ใหญ่ขึ้นด้วยคงจะต้องทำเป็นรั้วท่อนสูงแล้วล่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเอาพวกนี้ไม่อยู่จริงเห็นไหมเนี่ยคืออันนี้คือศพที่ไฮทอนเพิ่งจัดการไปในพาร์ทก่อนๆนะแต่ตอนนี้คือจะมีซอมบี้เนี่ยมาเติมเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวย้ายของให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาปิดคลิปกันนะค่ะตอนนี้ก็ขนของที่เอามาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะอ๋อใช่จ้องเอาไอ้เจเนเรเตอร์ลงด้วยปั่นไฟเดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับในเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากนะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันในเอพิซอดต่อไปนะเอพิซอดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดบ้านแล้วก็จะทุบบ้านตรงบริเวณแถวๆด้านนี้ทิ้งนะจะขยายให้พื้นที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาประมาณเนี้ยให้มันกินพื้นที่มากกว่านี้อีกอะแต่คงจะขยายมากินพื้นที่ตรงบริเวณนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราจะต้องให้รถเราเนี่ยสามารถขับไปขับมาได้ค่ะสวัสดีนะคะ